ต้องอ่านเป็นตัวแทนของพ่อด้วยเพราะว่าพ่อลงมาไม่ไหวแล้วแล้วก็จะอ่านคำแนบท้ายกระบวนพิจารณาก่อนพิเคราะห์คำร้องปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาที่สองผู้ต้องหาทั้งสองแล้วประกอบความเห็นแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งตรวจรักษานางสาวทานตะวันผู้ต้องหาที่หนึ่งพบว่าการรักษาตัวในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ด้วยภาวะทุโภชนาการและระดับเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติผู้ป่วยปฏิเสธการให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำเห็นสมควรเข้ารับการรักษาตัวต่อเห็นสมควรเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2567ถึงปัจจุบันให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำเกลือแร่อย่างพอเพียงอย่างเพียงพอและตรวจติดตามสังเกตอาการตรวจติดการผลเลือดเป็นระยะส่วนแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งตรวจรักษาอาการนายณัชนนท์ผู้ต้องหาที่2มีความเห็นตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์เข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น6ของทันตทหารโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2567ด้วยอาการปวดท้องอ่อนเพลีย3วันเนื่องจากการอดอาหารจากความประสงค์ของผู้ป่วยเองสอบถามสาเหตุเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองไม่ใช่อาการทางจิตแพทย์จึงเห็นว่าปัจจุบันยังนอนพักในทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดผู้ป่วยปฏิเสธการรับยาปฏิเสธการรับสารน้ำทางหลอดเลือดปฏิเสธการรับการฉีดยาน้ำเกลือเห็นว่าศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองโดยระบุเหตุผลไว้อย่างชัดเจนแล้วส่วนกรณีอาการเจ็บป่วยของผู้ต้องหาทั้งสองขณะนี้อยู่ภายใต้การรับการรักษาของแพทย์อย่างใกล้ชิดกรณีไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองยกคำร้องก็วันนี้ศาลสั่งยกคำร้องการขอประกันตัวเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สั่งในวันนี้ก็คือพนักงานสอบสวนนะครับยื่นเรื่องขอฝากขังต่อทานตะวันแล้วก็แฝงหลังจะครบกำหนด12ผัดในวันนี้เขายื่นเรื่องตั้งแต่วันที่เหมือนจะยื่นเรื่องตอนวันศุกร์เนาะว่าขอฝากขังต่ออีก12ผัดเนื่องจากว่ารอตรวจประวัติผู้ต้องหากับต้องสอบปากคำเพิ่มอีก5ปากซึ่งส่วนตัวผมแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็มองว่าทานตะวันเนี่ยก็เป็นทานตะวันกับแฝงเนี่ยก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งคงไม่มีความสามารถในการไปคุกคามข่มขู่พยานได้แล้วก็ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผู้ต้องหาเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจสอบได้ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในราชทัณฑ์แล้วก็ส่วนคำร้องวันนี้ครับที่ศาลสั่งว่าก็เหมือนให้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลต่อจะบอกว่า2คนเนี่ยก็ยังยืนยันว่าไม่ได้รับการเขาไม่ได้รับสาเขาแค่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รับทั้งสารน้ำไม่ได้รับทั้งอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตัวศาลเนี่ยบอกให้ไปขอใบแพทย์เพิ่มเติมก็ทางพ่อเนี่ยก็ได้ไปขอมาแล้วแต่ว่าก็ศาลก็สั่งมาอย่างนี้เนาะเดี๋ยวขอแป๊บนึงอ๋อแล้วก็เรื่องที่บอกว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมเนี่ยครับคำสั่งเดิมบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยมีพฤติการไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแต่ว่าผมก็อยากจะยืนยันแทนเพื่อนเนาะว่าเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้ขอโทษไปในวันที่หน้าสน.พญาไทไอ้สน.ปทุมวันแล้วในเหตุว่าขับรถไม่ระมัดระวังก็จริงๆแล้วก็อยากจะย้ำอีกครั้งนึงว่าสิทธิในการประกันตัวเนี่ยเป็นสิทธิของทุกคนแล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยก็สมควรที่ต้องได้รับการประกันตัวให้เพื่อนของเราเนี่ยคืนเพื่อนของเราออกมาสู่พ่อกับแม่ของเขาเถอะครับหลังจากนี้จะดำเนินการยังไงต่อครับคือสนามก็ยังไม่กล้าถามพ่อเนาะเพราะว่าพ่อก็ไม่ไหวอยู่เดี๋ยวขอให้เวลาทั้งครอบครัวเขาก่อนละกันครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีเรามีโอกาสน่าจะยื่นประกันยื่นเจตนาว่าจะบังคับลูกไม่ให้ต่อสั่งไม่ให้ยุ่งกับการต่อสั่งอะไรนะครับคุณพ่อได้แสดงเจตนารมณ์ว่าจะบังคับลูกไม่ให้ในส่วนตัวคำร้องเนี่ยก็เป็นตามที่เมื่อวานได้แจ้งไปเพราะวันนี้ก็ไม่ได้มีการส่งคำร้องเพิ่มเติมวันนี้จะเป็นการส่งใบแพทย์ครับศาลไม่ได้หยิบยกประเด็นศาลไม่ได้หยิบยกถึงประเด็นนี้ขึ้นมาศาลใช้คำว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมกับจากเนี้ยเราจะมี
เอกสารหรือหลักฐานอันไหนมายื่นร้องต่อศาลเพื่อขอประกันตัวไหมครับอันนี้ขอให้เวลาทางครอบครัวเขาให้ทางครอบครัวเขาตัดสินใจอีกทีเนาะเพราะว่าสายน้ำก็วันนี้ก็คือมาในฐานะเป็นเพื่อนที่มาให้กำลังใจพ่อกับแม่เขาครับหลังจากศาลมีคำสั่งแบบนี้คุณพ่อจะทำเป็นสายน้ำคิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คงไม่ไหวแล้วเนาะเห็นลูกตัวเองกำลังแย่มากๆใกล้ไม่ไหวแล้วอ่ะอยู่บนเตียงอ่ะแกก็คงไม่โอเคหรอกครับหลังจากที่เพื่อนอยู่ในเรือนจำนี่ผู้ตัดสายน้ำนี่คุณจะเคลื่อนไหวต่อกับเพื่อนไหมในส่วนตัวแล้วก็คงยืนยันว่าก็คงต้องพยายามทำอะไรเท่าที่ทำได้เนาะเพื่อให้เพื่อนได้รับสิทธิการประกันตัวคุณกลับมารวมถึงว่าข้อเรียกร้องของเพื่อนทั้งสามข้อด้วยมีคำถามอะไรไหมครับผัดที่สองวันนี้นะแม่ผัดแรกเนี่ยครบวันนี้ครับผัดที่สองก็อีก12 วันน่าจะประมาณนี้เนาะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นคำสัมภาษณ์